สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเอ็กช็อตนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาลงเฟียตำนานคนเดียวโดยใช้ลูกซอง Assassin Hunter นะครับซึ่งแรงกว่าลูกซอง Legendary Cannon แล้วก็ยิงไวกว่าด้วยนะครับเหมือนกับลูกซอง EX นะครับซึ่งลูกซอง EX ก็จะยังไงอ่ะยิงเร็วนะครับแต่ว่า Assassin Hunter นี้ยิงแรงกว่าลูกซอง EX นะครับความแรงมันแรงกว่าง่ายๆอ่ะแล้วก็แรงกว่าลูกซอง Legendary Cannon ด้วยแถมแรงความเร็วเนี่ยเวลายิงอ่ะเร็วเท่ากับลูกซอง EX เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นลูกซอง Legendary Cannon นี่จะช้ามากเลยนะครับคลิปที่ผมลงคลิปที่แล้วอ่ะนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับลูกซอง EX ม่วงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าไหนจะแรงกว่านะครับเรื่องดาเมจนี้นะโอเคซึ่งผมก็จะมาบัคกับสกิล Power Miracle นะครับหรือสกิลบัคนั่นเองนะครับเอาไว้บัคกระสุนไม่จำกัดนะครับป่ะ Let's go motherfuckerนะครับซึ่ง ID ที่ผมเอามาเล่นก็คือเป็น ID ของลูกค้าออนเวลานะครับก็เห็นปืนนี้เกลื่อนเต็มเซิร์ฟเลยนะครับน่าจะมาจากโปรโมชั่นนะครับซึ่งคลิปบักปืนลูกซอง Assassin Cannon เนี่ยผมเคยลงไปครั้งนึงแล้วแต่ว่าผมลงผมทำซ้ำอีกรอบนึงนะครับเผื่อมีใครยังไม่เคยดูนะครับก็ฝากกดไลค์และก็ติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมป่ะเดี๋ยวบั๊กก่อนเลยดีกว่านะบั๊กก่อนมาบั๊กเสร็จแล้วนะครับนี่ครับดาเมจยิงนัดเดียวตายนะครับดาเมจอยู่ที่95แต่ลองยิงบอสดูว่าจะเท่าไหร่มาบอสออกมาแล้วผมมีระเบิดน้ำแข็งด้วยเนี่ยมาครับดาเมจอยู่ที่95นะครับยิงแป๊บเดียวบอสก็ตายเนี่ยแป๊บเดียวบอสก็ตายแล้วอุ้ยแต่ผมจะตายนี่แหละผมก็จะตายแล้วเมื่อกี้เรียบร้อยครับแป๊บเดียวครับแหมแป๊บเดียวก็เก็บหมดแล้วมาสเตจที่2ครับผมเห็นป่ะยิงเร็วเท่ากับลูกซอง EX เลยแถมแรงกว่าด้วยแรงกว่าลูกซอง EX อีกเอ๊แต่ความรู้สึกนะน่าจะแรงกว่าเออแรงกว่าลูกซอง EX ม่วงเออแรงกว่าคลิกขวามีเกาะด้วยแหมลองดิเห็นป่ะเหมือนกับปืนเลเซอร์อ่ะนะมาบอลลงมาโอ้ยแป๊บเดียวจะตายแล้วอ่ะบอสอ่ะบอกเลยว่ามันแรงจริงนะครับลูกซองตัวนี้มันเคยเอามาลงครั้งนึงไงเติม700มั้งได้60วันคุ้มอ่ะเหมือนมีลูกซอง EX 60วันน่ะเอาง่ายๆอ่ะคือเมื่อก่อนที่ลูกซอง EX เข้ามาในเซิร์ฟไทยแรกๆนี่มีแต่คนอยากได้นะครับเพราะมันแรงไงสมัยนั้นมันแรงไงยุคนั้นน่ะตอนนั้นผมก็เติมประมาณ 2,300 ได้180วันน่ะครึ่งปีอ่ะ6เดือนอ่ะเอามาเล่นยิงมัมมี่ลงเฟียนี่ง่ายเลยไปห้องไหนก็มีแต่คนขอนะครับนานแล้วแหละตัวนั้นรู้สึกว่าจะโดนแบนไปแล้วมั้งโอ้ถ้าเกิดปลาระเบิดน้ำแข็งนี่บอกเลยแป๊บเดียวตายแต่ผมใช้กลับไปนี่ดีกว่าสเตจที่4ดีกว่าอุ้ยเกือบตายเรียบร้อยครับตายไปหนึ่งโอ้ยตัวพวกไอ้พวกตัวคานนี่แม่งน่ารำคาญชิบหายเลยเรียบร้อยครับสเตจที่3ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับต่อมาก็เป็นสเตจที่4นะครับขอเคลียร์พวกมอนพวกนี้ก่อนพวกมอนพวกนี้มันเกะกะมากเลยพวกมอนเนี่ยเคลียร์ก่อนโอ้มังกรกลัวมันพุ่งแป๊บเดียวก็เก็บหมดแล้วไอ้พวกเนี้ยลูกซองมาแรงจะตายเนี่ยแรงไม่แรงก็ลองดูเอาแล้วกันป่ะโยนระเบิดน้ำแข็งปึ๊บดาเมจที่290นะครับโอ้โหอย่างแรงอะไรระเบิดน้ำแข็งนะครับมันดาเมจคูณ2ไง
โอเคบอสมังกรใหญ่แล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าจะผ่านหรือเปล่าลงคนเดียวเนี่ยดาเมจอยู่ที่147นะครับตอนนี้คูณ15แล้วคูณ16แล้วครับคูณ17แล้วครับสังเกตหลอดเลือดบอสนะครับลดไวมากถอยกันถอยกันถอยกันจะตายประมาณนี้แล้วกันหลบได้ไปเนี่ยคูณ18แล้วครับหลบหลบก่อนดาเมจอยู่ที่154 160นะครับบางเม็ดมันแรงบางเม็ดมันไม่แรงไงอ่ะจะรอฟีอัปเดตออกมาเพื่อฟีอัปเดตยิงใกล้ๆรถเยอะอยู่ถอยก่อนจะตายท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 ายโหถ้าลูกซองนี้มันยิงทะลุได้นี่โกงมากเลยเนี่ยบอกเลยมาคูณ19แล้วครับตอนนี้แป๊บๆก็จะคูณ20แล้วโอ้โดนแช่แข็งแป๊บแป๊บแป๊บรัวๆเลยเสียดายตัวนี้ไม่มีหอกมีหอกนี้แจ๋วเลยเอาไปทิ่มพวกมอนพวกนี้มารีบเคลียร์ครับก่อนที่บอสเลือดบอสมันจะเพิ่มผ่านแล้วแหละครับเนี่ยดูดิแป๊บเดียวแป๊บเดียวเองเคลียร์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 รีบ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 เคลียร์ให้หมดเรียบร้อยอัดรัวๆเลยก็ได้มั้งเนี่ยยัดสกิลเลยอย่างก็ตายแล้วเรียบร้อยครับตายแล้วเห็นป่ะแป๊บเดียวใช้เวลาไป6นาทีกว่าๆนะครับโอเคทั้งหมดนี้ก็เป็นประสิทธิภาพของลูกซอง Assassin Hunter นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผมไปละ